สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello my students กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนกำลังกระทำได้ค่ะ everyday actions และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของกิจกรรมต่างๆค่ะที่นักเรียนกำลังทำได้ค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในยูนิตที่6กันนะคะplay dates วันเล่นค่ะหรือว่าวันที่นักเรียนมีกิจกรรมนะคะวันต่างๆที่นักเรียนสามารถมีกิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์สำหรับนักเรียนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่64ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่64ค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังค่ะชี้ที่คำศัพท์แล้วก็อ่านตามในคลิปด้วยค่ะ Students Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and Say Singing Riding a bikeDancing, running, playing football. ทั้ง5คำนะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนเองด้วยค่ะมาดูกิจกรรมแรกนะคะ Singing ก็คือกำลังร้องเพลงนะคะ Riding a bike ก็คือกำลังปั่นจักรยานหรือว่าขี่จักรยานค่ะDancing ก็คือกำลังเต้นนะคะ Running กำลังวิ่งค่ะ Playing football ก็คือกำลังเล่นฟุตบอลนะคะในบทนี้เราจะเรียนคำศัพท์ในโครงสร้างของ present continuous tense นะคะคำกริยาเนี่ยจะเติม ing ค่ะเพื่อบ่งบอกให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เราเห็นหรือว่าพูดกันอยู่นะคะมาดูที่คำแรกนะคะตามครูอีกครั้งค่ะ singing riding a bike dancing running playing football หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหน้าที่65นะคะใน exercise ที่3ค่ะ listen point and sayเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขค่ะในแต่ละประโยคนะคะว่าในคลิปเนี่ยพูดถึงประโยคไหนก่อนหลังนะคะทั้ง5ประโยคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะ Students Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 3 Listen Point and SayShe is riding a bike. He is playing football. He is dancing. She is singing. He is running. นักเรียนเติมตัวเลขลงไปได้ถูกต้องไหมคะว่าในคลิปเนี่ยพูดถึงประโยคไหนก่อนหลัง1ถึง5ค่ะมาดูที่ประโยคแรกนะคะที่ในคลิปพูดไปก็คือประโยคนี้เลยค่ะประโยคด้านบนสุดนะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขเลขหนึ่งลงไปด้วยนะคะประโยคนี้อ่านว่า she is riding a bike she is riding a bike คำกริยานะคะคำว่า ride r i d e ค่ะตัด e ออกนะคะแล้วก็เติม ing เข้าไปค่ะบ่งบอกให้เรารู้ว่ากิจกรรมนี้ที่เราเห็นเนี่ย
ขากำลังกระทำอยู่นะคะอยู่ในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เลยค่ะ She's riding a bike เธอกำลังปั่นจักรยานนะคะต่อไปประโยคที่สองค่ะก็คือประโยคนี้ค่ะ He's playing football He is playing football เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะคำว่า play เนี่ยเป็นคำกริยานะคะเติม ing เข้าไปเพื่อให้เราได้รู้ว่าเขากำลังเล่นฟุตบอลในขณะที่เรากำลังพูดอยู่หรือว่าเราเห็นอยู่นะคะ He's playing footballต่อไปประโยคที่3ค่ะอยู่ล่างสุดนะคะ He's dancing He's dancing เขากำลังเต้นนะคะคำว่า dance D A N C E นะคะตัดตัว E ออกค่ะแล้วเติม ing เข้าไปนะคะต่อไปค่ะประโยคที่4ค่ะ She's singing เธอกำลังร้องเพลงใช่ไหมคะเธอหรือว่าหล่อนเนี่ยกำลังร้องเพลงค่ะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพด้วยนะคะถ้าร้องเพลงเนี่ยจะถือไมค์อยู่นะแต่ถ้าเต้นเนี่ยร่างกายก็จะไหวๆนิดนึงนะคะแต่ไม่มีไมค์อยู่ในมือนะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะ He's running He is running เขากำลังวิ่งอยู่นะคะให้นักเรียนเติมลงตัวเลขลงไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ทบทวนประโยคตามครูอีกครั้งค่ะให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ She's riding a bike She is riding a bike ต่อไปประโยคที่สองค่ะอ่านตามครูนะ He's playing football ประโยคที่สามค่ะ He's dancingต่อไปประโยคที่4นะคะ She's singing สุดประโยคสุดท้ายค่ะประโยคที่5นะคะ He's running หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวครูจะไปให้นักเรียนฟังคลิปอีกครั้งนึงนะคะและให้นักเรียนวงกลมค่ะข้อ A B C D E นะคะว่าในคลิปเนี่ยพูดถึงกิจกรรมไหนนะคะที่กำลังทำอยู่ค่ะให้นักเรียนวงกลมทั้งรูปภาพเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียน Students Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 4 Listen and Circle She is singing He is riding a bike He is playing footballนักเรียนวงกลมได้ถูกต้องไหมคะมาดูที่ประโยคที่หนึ่งนะคะ She's singing เธอกำลังร้องเพลงใช่ไหมคะให้นักเรียนวงกลมไปเลยนะคะต่อไปค่ะ He's riding a bike เขากำลังปั่นจักรยานนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะHe's playing football. เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่นะคะให้นักเรียนวงกลมที่รูปภาพตามที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะหลังจากนั้นค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่54กับ55ค่ะครูย้ำการบ้านอีกครั้งนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่54ในเอ็กเซอร์ไซส์ที่1นะคะแล้วก็หน้าที่55ในเอ็กเซอร์ไซส์ที่2ค่ะหน้า54เนี่ยโจทย์ให้คำศัพท์มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอย่างมาให้แล้ว1ข้อคำว่า dancing ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะคะสังเกตที่รูปภาพดีๆนะคะจากนั้นค่ะในหน้า55นะคะให้นักเรียนอ่านประโยคในแต่ละข้อย่อยทั้ง5ข้อย่อยนะคะแล้วก็สังเกตที่รูปภาพค่ะถ้าประโยคนั้นตรงกับรูปภาพให้นักเรียนกล้าถูกนะคะแต่ถ้าประโยคที่นักเรียนอ่านเนี่ยไม่ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเห็นในแต่ละข้อเนี่ยให้นักเรียนกล้าผิดนะคะ
หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.2สอบถามครูมาได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนรู้กันจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์กิจกรรมต่างๆที่กำลังทำอยู่นั้นครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะทุกคนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย